แซ่บทีวีตอนนี้เออยู่ที่พัตตาคัพคอฟฟี่แอนด์สเปซจะพาคุณผู้ชมมาชิมเบเกอรี่รวมถึงเครื่องดื่มอร่อยๆกันค่ะต้องบอกว่าที่นี่นอกจากร้านกาแฟแล้วนะคะยังมีสเปซหรือว่ามุมที่ใช้ทำงานคุยงานประชุมงานต่างๆรวมถึงสังสรรค์เหมาะแก่การมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนนะคะรวมถึงจัดงานแต่งงานก็ได้และต้องบอกเลยนะคะที่นี่เขาตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่เก๋ทุกมุมค่ะคุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปได้ทุกมุมอย่างด้านนอกนะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่แบบร่มรื่นมากๆวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาชิมกันเมนูอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมอย่างแรกค่ะคุณผู้ชมเป็นเค้กอันนี้เป็นเค้กหน้าไหม้ค่ะต้องบอกว่าเมนูเค้กของเขาจะเปลี่ยนไปทุกซีซั่นเลยนะคะมาลองชิมเลยค่ะด้านบนนะคะก็จะเป็นผลไม้ต่างๆนี่ค่ะอันนี้เป็นกูสเบอร์รี่นะคะเนื้อของเค้กหน้าไม้เขาจะมีความฉ่ำกำลังดีค่ะคุณผู้ชมพอทานกับผลไม้ที่มันมีความเปรี้ยวเนี่ยมันทำให้เป็นขนมหวานที่แบบไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปอันนี้เป็นเมนูที่แบบอร่อยเลยค่ะไปต่อกันด้วยน้ำนะคะเขามีเมนูน้ำเยอะมากๆวันนี้เอเลือกมาเป็น2 อย่างนี้นะคะเป็นมัทฉะลาเต้นะคะมาชิมกันเลยค่ะหอมค่ะคุณผู้ชมหวานแบบอ่อนๆนะคะเป็นเมนูที่คุณผู้ชมที่ไม่ชอบทานหวานมากจนเกินไปต้องห้ามพลาดค่ะเพราะว่าอร่อยเลยกลมกล่อมมากๆปิดท้ายด้วยอีกหนึ่งเมนูกาแฟนะคะเป็นอเมริกาโน่น้ำผึ้งมะนาวค่ะอันนี้รสชาติกาแฟก็จะเข้มข้นขึ้นมานะคะแต่ว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่ไม่ได้ชอบทานกาแฟที่เข้มมากเกินไปก็ทานได้ค่ะเพราะว่ามันมีน้ำผึ้งมะนาวผสมเข้าไปนะคะมันก็จะมีรสชาติเปรี้ยวซ่าแบบสดชื่นมากๆค่ะคุณผู้ชมที่ชอบทานกาแฟอร่อยๆรวมถึงเมนูเบเกอรี่ต่างๆและที่สำคัญนะคะบรรยากาศยังร่มรื่นเหมาะแก่การมานั่งสังสรรค์กับเพื่อนฝูงรวมถึงการคุยงานต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะพัตตาคัพคอฟฟี่แอนด์สเปซการเดินทางก็หาไม่ยากค่ะเพราะว่าร้านตั้งอยู่ในซอยวิภาวดี60ขับตรงมานะคะก็เลี้ยวเข้ามาที่แยก14ตรงมาอีกเพียงเล็กน้อยก็จะเจอร้านมีที่จอดรถไว้คอยให้บริการรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซ่บทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่ค่ะ